ต้องบอกพี่น้องไว้ก่อนว่าผมพูดวันนี้ตำรวจทั้งหลายเองอย่ารายงานไปนะว่าพี่มาปลุกระดมพี่มายุยงเพื่อให้เลือกพรรคเพื่อไทยพี่น้องครับท่านอยู่ตรงนี้ท่านอยู่ที่นี่ท่านไม่มีสิทธิ์คิดแล้วถ้าท่านเชื่อผมท่านตัดสินใจปรบมือดังๆยาวๆสักครั้งนะครับผมเห็นลูกนายกยิ่งลักษณ์ผมก็คิดถึงตอนทำงานด้วยกันผมเป็นรองนายกรับผิดชอบปราบปรามยาเสพติดไล่จับไปถึงไอ้หนอคำคนฝั่งลาวเอาไปดำเนินคดีที่หมอตนอยู่นานคนจีนประหารชีวิตแต่ยังมีอยู่อีกหน่อยหนึ่งมีคนไทยร่วมด้วยผมยังไม่อยากให้ไม่มีการเลือกตั้งถ้าผมพูดออกไปรับรองเรียบร้อยมันเรียบร้อยนะไม่ใช่เราเรียบร้อยครับกำหนดหัวข้อว่าคุณจะเหลือผู้ยาเสพติดหน่อยได้ไหมผมบอกไอ้นี่มันถนัดผมทำมาตั้งแต่อายุ26เขาถามว่าทำได้อย่างท่านทักษิณได้ไหมผมบอกไม่ได้เขาถามทำไมผมก็บอกว่าพวกก็กูไม่ได้เป็นนายกนี่ว่ากูจะไปทำอย่างนั้นได้ยังไงท่านทักษิณปราบยาเสพติดยาบ้าเม็ดละ400บาทพอมาสมัยนายกปูมอบให้ผมดูแลปราบยาเสพติดเม็ดละ300บาทสมัยบิ๊กตู่เก่งกาจสามารถปราบได้ดีเป็นทหารดาวเต็มบ่าไอ้หอกหุบ3เม็ดร้อยพี่น้องผมเป็นคนบ้ายอท่านปรบมือดังๆอีกสักครั้งนะครับเดี๋ยวนี้3เม็ดร้อยพี่น้องไม่ต้องห่วงเรื่องยาเสพติดเราสนใจบิ๊กตู่เองบอกว่าจบที่เองทุกอย่างจบที่ลุงตู่ท่านเห็นไหมฮะทั้งยาเสพติดหวยออนไลน์ชิบหายที่มึงบางคนบอกคุณเจริญอย่าใช้นิสัยเก่าต้องกลัวมั่งผมบอกผมไม่กลัวความกลัวทำให้เสื่อมเอาตาพี่น้องเห็นด้วยปรบมือดังๆอย่าไปกลัวอะไรนายกอยู่ที่นี่แล้วก็ผมฝันมาแล้วว่าใครเป็นนายกแต่ว่าผมไม่พูดเพราะเขายังไม่ให้พูดถ้าจะพูดก็ไม่เหมาะบางคนไปพูดถึงสองปอมึงพูดทำไมวะปอไหนปอประวิตรปอประยุทธ์ที่นี่ผมไม่กลัวสองปอเพราะผมมีสองอเอาถ้ารู้ว่าอะไรก็ปรบมือดังๆก็ได้นี่พี่น้องครับประยุทธ์มอบหมายใครรู้ไหมมอบหมายให้นายวิษณุเครืองามไอ้ทนายหน้าหอไอ้พูดไปบิดไปวิษณุเองเอางานปราบยาเสพติดไปคืนเขาเองปราบไม่ได้นักมึงพูดอูอีอูอีอูอีแต่เรื่องแก้ไขกฎหมายให้บริษัทฟิลิปมอริสเสียภาษีน้อยกว่าเดิมที่ควรจะได้คุณไม่ประสงค์ต่อผลแต่คุณย่อมเล็งเห็นผลผมบอกพี่น้องใครจะเป็นนายกผมไม่ทราบแต่ถ้าชื่อรัฐมนตรีว่างใส่เหลิมไปสักคนนะพี่น้องอย่าหัวล้อนะผมเอาจริงๆนะเมื่อสักครู่เขามาต่อรองผมเดิมบอก30นาทีต่อรองเหลือ20เมื่อกี้เหลือ10พี่น้องที่เคารพผมกับนายสมัครสุนทรเวชไม่เคยพูดมีเวลาพูดตามใจเสร็จเมื่อไหร่ก็เรื่องของผม
แต่นี่ไม่ได้ภาษิตลาตินบอก You be so cited I be jut มีรัฐที่ไหนมีกฎหมายที่นั่นมีกติกาที่ไหนผมปฏิบัติตามผมพูด20นาทีแล้วหลังอย่างนี้เมื่อท่านประธานแม่บ้านต้องพักผ่อนเริ่มจะอ่อนทัวร์จะออกไปต่างจังหวัดจะไปทำไมจะไปด่าวิษณุจะไปด่าประยุทธ์บิ๊กป้อมตกขอบไปแล้วไม่อยู่ในสายตาอะไรวะเป็นหัวหน้าพรรคเขาเชิญไปดีเบตบอกว่าไม่พร้อมลาออกไปทางนี้พร้อมท่านทั้งหลายครับแก้ปัญหายาเสพติด1ต้องสกัดสารตั้งต้นเขาเรียกสารซูโด2ซีนบอร์เดอร์ไม่พูดภาษาอังกฤษเดี๋ยวประยุทธ์มันหาว่าผมพูดไม่เป็นซีนบอร์เดอร์3สกัดกั้นเงินโพยกวน4ป้องกัน5ปราบปราม6บำบัดรักษา7ต้องใช้ยุทธการ3ยุทธการ1ยุทธศาสตร์ยุทธวิธีแล้วก็ยุทธการเข้ามาปราบปรามเรื่องปัญหายาเสพติดเอานะไม่ได้คุยหรอกนี่ก็เป็นนายกกันทั้งนั้นน่ะนั่งอยู่ตรงนี้ย้ำอีกทีถ้าหาคนปราบยาเสพติดไม่ได้ก็วานบอกเหลิมครับเพราะเต็มใจเหลือเกินแก้ไม่ถูกจุดไปเอาวิษณุมาแก้ยาเสพติดวิษณุไม่มีทางที่จะทำได้ท่านทั้งหลายครับมันต้องทำเป็นวาระแห่งชาติมันต้องทำเป็นวาระแห่งภูมิภาคแล้วที่สุดต้องเอาประเทศใกล้บ้านเรือนเคียงในที่เป็นอาเซียนมาร่วมกันอย่าไปทำแบบไอ้หนูไอ้นี่ไม่รู้ภาษาไอ้หนูมึงอยู่ไหนมึงอย่าฟังกูนะเพราะกูจะด่ามึงว่ามึงไม่ฉลาดมึงเอากัญชามาเป็นสิ่งถูกต้องเอากัญชามาเป็นสันทนาการแล้วมันมีไหมไปดูสิครับถนนข้าวสารมันเมากันเงี้ยหมดเพราะฝีมือไอ้หนูเอาละไอ้หนูเองเอาไปเพียงเบาๆเพราะเอาหนักไม่ได้ชูวิทย์เขาจองมึงไว้แล้วเดี๋ยวชูวิทย์เขาจะว่ากูเอาว่าเอ๊ะทำไมมาแย่งเขาหนูเจอชูวิทย์พี่น้องครับผมจะออกไปทุกจังหวัดที่ว่าคะแนนภูมิใจไทยดีผมไม่ได้เรียกภูมิใจไทยไอ้พรรคภูมิใจตายไม่มีเรื่องมีราวเลยนะครับด้วยเวลาอันจำกัดด้วยความเคารพจริงๆขออวยพรให้ท่านที่แคนดิเดตเป็นนายกจงสุขภาพดีแข็งแรงให้ได้เป็นนายกคนหนึ่งคนใดเป็นก็ช่างเถอะเป็นไปเลยไม่ต้องเกรงใจใครถึงเวลาแล้วนี่วันนี้มีข่าวร้ายอีกประยุทธ์ไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไหนไม่รู้ก็ปรากฏว่ามีไฟอะไรลูกมาถูกเขาแล้วผมอยากรู้นะสันติบาลมึงไปถามบิ๊กตู่สิว่าไปไหนมึงทำอย่างเงี้ยมันหมายถึงอะไรถ้าหมายถึงว่าแพ้แล้วกูจะได้ไม่ทำ